저희의 목은 언제나 김재중이에요. 회원을 알광수 광복라우그 김재중. 거품나. 되게 정말 감동적이네요. 아각자의막막에서 오빠 핸섬? 예전에는 그러니까 지금도 그렇지만 그 잘생겼다 뭐 이런 얘기들은 되게 정말 부끄러워요.没话就跟不管以往不就管个当啊，什么来你会求我不我回来我很他妈的。제가 만약에 정말 나이 먹고 못생겨지면 이제 안 좋아하실 건가요? ถ้าเกิดว่าผมอายุมากขึ้นแล้วก็ไม่หล่อแล้วเนี่ยทุกคนจะไม่ชอบผมเหรอคะต้องเชื่อทุกคนอยากโกหกเนี่ยเรา느끼는 건 세상에는 진짜 멋진 사람 너무 많잖아요. ในโลกใบนี้เนี่ยมันมีคนที่เท่ๆเยอะมากเลยใช่ไหมล่ะคะ 너무 잘생긴 사람들 많고 คนหล่อๆก็เยอะ 우리는 그런 거 말고 다른 걸로도 이어져 있지 않아요? 넉작 리언 나타 화가라 니야 그거 부판간 왜 이런 일을 왜 참에 가? 뭘로 이루어져 있는데요? 만들 근작 리언 나이 방사 피라 부판간 저는 그냥 항상 뭐 여러분들 보면은 항상 변함없는 그 모습들이 저한테 되게 와 닿았거든요. เวลาผมมองทุกๆคนทีไรเนี่ยผมจะรู้สึกเสมอเลยว่าทุกๆคนไม่เคยเปลี่ยนไปเลย저도 변함이 없어야 될 텐데 말이죠. ซึ่งผมเองก็เหมือนกันผมก็ไม่ควรจะเปลี่ยนไปเหมือนกัน 변함 없도록 저도 열심히 정말 최선을 다해서 노력하겠습니다. ผมก็จะตั้งใจพยายามไม่ให้มีความเปลี่ยนแปลงอะไรเกิดขึ้นเลยเหมือนกันครับ แต่첫 번째는 머리가 바뀌어지지 않기. อย่างแรกเลยก็คือเส้นผมผมจะไม่เปลี่ยนไปอย่างที่สองคือจะพยายามไม่ให้มีริ้วรอยบนใบหน้าเท่านั้นแล้วมีอะไรอีกนะอันที่สามเนี่ยก็เป็นเรื่องของสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงเสมอ 사실 첫 번째는 진짜 마음이 변하지 말아야 되는데 그죠? 히징แล้วข้อแรกเมื่อกี้ควรจะเป็นเรื่องของจิตใจใช่ไหมคะจิตใจควรจะไม่เปลี่ยนแปลงไป 여러분들은 변화하셔도 돼요, 괜찮아요. แต่ทุกคนจะเปลี่ยนไปก็ได้นะคะไม่เป็นไร 일단 진짜 무엇보다 제가 요즘에 밀고 있는 슬로건인데 미 슬로건 한 명이 봉태양자 플락단 요청이 진짜 건강이에요 뺏겨 갑려한 숙박하고 가볼 저도 어떻게 보면 조금 있으면 이제 마음을 향해 달려가고 있는데 어쨌든 나선이 봉과 깜랑 카우스 요청 아유 시빅래요 저 스무 살로 보인다고요? 두 번 키가 보면 20이고 하나 딱 20이에요.
그거는 거짓말이지. 나는 거짓말 내 놈. 그거는 진짜 거짓말인 거 같아. 나는 거짓말 진짜 왜. 예전에 그, 아, 저 어제 그 매체 인터뷰 하면서 그 언제까지 연예인을 할 생각이냐 이렇게 여쭤보셔가지고 제가 100살까지 하겠다. 뭐와니 또 상판은 수는 미탐품과 폼자 백다라 백팀하여 서라이 폼을 떠올라 100년 100년 그 전에 죽으면 의미가 없으니까 뭐와 거냐는 것 ไม่มีประโยชน์อะไรใช่ไหมจะต้องอยู่ถึงร้อยปีไปเลย จะโมเดลเดินสักทีมาชวนทุกคนอยู่ไปด้วยกันนานๆนะคะ ทุกคนต้องรักษาสุขภาพนะคะ ทุกคนต้องรักษาสุขภาพนะคะ ดีมากค่ะขอบคุณค่ะ จะรังสรรค์คือช่วงนี้ จริงๆ요즘에 오면은 그 여러분들이 마음을 확인하는 게 아니라 건강을 체크하는 건가 의사 같은 거기요ผมรู้สึกว่าปกติแล้วเนี่ยเวลามาเจอทุกคนเนี่ยผมน่าจะควรมาเช็คจิตใจของทุกคนใช่ไหมว่ายังชอบผมหรือเปล่าแต่ว่าเดี๋ยวนี้มาถึงแล้วต้องมาเช็คสุขภาพร่างกายของทุกคนเหมือนเป็นหมอเลยนะคะเจ๋งจริงๆนี่ก็มาดิชิงซอกเสียงเพราะมันเป็นอะไรที่สำคัญที่สุดเลยให้ทุกคนใส่ใจสุขภาพด้วยนะครับ이제 중요한 노래 세 곡을 들었으니까 이제 조금 더 비트 있는 그리고 사운드가 조금 더 이렇게 강한 노래 두 곡이어서 들려드릴 텐데 เมื่อกี้เราก็ได้ฟังเพลงช้าๆไปแล้ว3เพลงนะครับเดี๋ยวต่อไปจะเป็นเพลงที่มีบีทสนุกๆบ้างแล้ว 여러분들이 제가 부르는 그 락이라는 장르 좋아하시나요? ทุกคนชอบสไตล์เพลงล็อกที่ผมร้องไหมครับ그럼 마음 놓고 멋있게 듣고 이어서 들려드리도록 하겠습니다. 난 이제 봄자 롱 해서 양태해 보려나 봐.